สวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องอีกแล้วนะฮะและที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับก็เป็นน้ำมันเครื่องยี่ห้อลาเวนอนนั่นเองนะฮะซึ่งน้ำมันเครื่องลาเวนอนนั้นเป็นน้ำมันเครื่องจากประเทศเยอรมนีนะครับถูกผลิตพัฒนาและวิจัยรวมถึงการบรรจุเนี่ยจากประเทศเยอรมันเลยนะฮะมาทำขวดแบบนี้เลยนะครับนำเข้ามากันเป็นขวดๆเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพที่ได้ก็จะเหมือนกันทั่วโลกนะฮะแล้วน้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้เขามีดียังไงทำไมวันนี้เราถึงเอามาพูดกันนะฮะเนื่องจากว่าน้ำมันเครื่องลาเวนอนเนี่ยจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยมีการทำตลาดของฝั่งรถยนต์มาก่อนแล้วตอนหลังก็เริ่มมีการบุกตลาดของฝั่งมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับน้ำมันเครื่องลาเวนอนที่ขายอยู่ในบ้านเราของฝั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดกี่รุ่นอันไหนเป็นสังเคราะห์ร้อยอันไหนเป็นกึ่งสังเคราะห์ต้องดูยังไงดูตรงไหนเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเริ่มจากขวดแรกแล้วกันอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องลาเวนอนรุ่นโมโตไบค์นะครับเป็นเบอร์10W50นะครับลักษณะหน้าตาขวดก็จะประมาณนี้นะฮะซินเทติกนะฮะแล้วก็เมดอินเยอรมนีนะครับมีคำว่าเอเธอร์ด้วยซึ่งก็เหมือนเดิมนะฮะใครที่ชมช่องเราบ่อยๆนะครับคำว่าเอสเธอร์เนี่ยน่าจะทราบกันดีนะฮะเป็นเบสออยล์ของน้ำมันกรุ๊ป5นะฮะซึ่งมีราคาแพงแล้วก็คุณภาพสูงนะครับมาต่อมาที่ส่วนอื่นๆของขวดกันบ้างนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาเยอรมันนะฮะเนี่ยก็จะมีภาษาเยอรมันแล้วก็คั่วภาษาอังกฤษเป็นด้วยนะครับบรรจุอยู่ที่ประมาณ1ลิตรนะฮะและ API เป็น SM นะครับด้านหลังเป็นอย่างไรก็เป็นประมาณนี้นะฮะเป็นภาษาเยอรมันกันหมดเลยนะฮะที่ผมได้มาเนี่ยล็อตผลิตเป็นปี2021นะครับเดือน8ด้านข้างจะมีสเกลบอกนะฮะว่าตัวน้ำมันเนี่ยในขวดมีประมาณเท่าไหร่และเมื่อเทไปแล้วจะเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นฝาแบบพิเศษนะครับทางลาเวนอนเองเนี่ยใส่ใจในผลิตภัณฑ์นะฮะทั้งการออกแบบของแพคเกจจิ้งหรือตัวกระป๋องเนี่ยจะเป็นการออกแบบที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันจับแล้วมันก็ถนัดมือดีเหมือนกันนะเวลาใช้งานเพราะว่าเขามีตุ่มต่างๆที่เอาไว้กันลื่นอะไรพวกนี้ด้วยมีสเกลบอกเรียบร้อยแล้วก็ป้องกันการปลอมแปลงนะฮะเพราะว่าที่ขวดเนี่ยง่ายๆเลยด้านหน้าก็จะมีสติกเกอร์ฮาโลแกรมอยู่แล้วบริเวณตรงนี้นะครับใต้เครื่องหมายลาเวนอนเนี่ยจะมีข้อความเขียนว่า Made in Germany นะฮะแต่ว่าต้องใช้แสงไฟแบบพิเศษนะครับถึงจะเห็นตัวนี้นะฮะและที่สำคัญก็คือตัวฝานะฮะตัวฝาเนี่ยจะไม่สามารถหมุนออกได้นะครับหมุนยังไงมันก็ไม่ออกนะครับวิธีการเปิดขวดลาเวนอนเนี่ยสังเกตด้านบนนะฮะจะคล้ายๆกับน้ำมันเครื่องหลายๆยี่ห้อนะฮะที่เราเคยทำไปแล้วก็คือจับไอ้2ห่วงนี้ไว้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะฮะเมื่อดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยเค้าก็จะมีแท่งขาวๆตามขึ้นมาด้วยแล้วก็ดึงต่อไปอีกก็จะมีหลอดขึ้นมานะฮะแล้วเมื่อใช้งานเสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บไอ้หลอดทั้งหมดที่โผล่ขึ้นมาได้แต่ว่าเวลาเก็บแล้วมันจะลงไม่สนิทมันจะโผล่ออกมานิดนึงนะครับทำให้ขวดนี้ไม่สามารถที่จะไปบรรจุใหม่แล้วก็ขายใหม่เป็นน้ำมันเครื่องปลอมได้นะฮะอันนี้คือจุดเด่นจุดนึงนะฮะของทางลาเวนอนนะครับซึ่งขวดนี้เป็นสังเคราะห์ร้อยเบสเป็นเอสเทอร์นะฮะโมโตไบค์เบอร์10W50นะครับอีกขวดนึงที่เราเอามากันวันนี้นะครับเป็นโมโตไบค์เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นเบอร์10W60นะฮะเป็นเอสเทอร์เหมือนกันถ้าดูกันจริงๆเนี่ยเวลาซื้อนะฮะสังเกตดีๆนะครับเราต้องดูที่เบอร์ให้ชัดเจนนะฮะเวลาไปซื้อเพราะว่าอะไรต่างๆของฉลากเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปมอเตอร์ไซค์หรือฟอนต์ตัวอักษรอะไรพวกนี้มันต่างกันแค่เบอร์จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ระวังกันนิดนึงนะครับส่วนน้ำมันเครื่องรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์มันก็จะเป็นรุ่นโมโตไบค์เหมือนกันนะฮะต่างกันแค่สีกระป๋องถ้าเป็นสังเคราะห์ร้อยเนี่ยจะเป็นสีทองถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์จะเป็นกระป๋องสีเงินนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของเบอร์ 10W60 กันบ้าง นะครับตัว 10W60 เนี่ยเป็น API SN นะครับตัว 10W50 เป็น SM นะครับอันนี้เป็น SN นะฮะความจุก็เหมือนกันสติกเกอร์ฮาโลแกรมอะไรก็มีเหมือนกันด้านหลังเหมือนกันเลยนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าจะซื้อมาใช้เนี่ยดูเลขดีๆนะครับว่าเขาหยิบเบอร์ให้เราถูกหรือเปล่านะฮะเหมือนกันเด้เลยนะฮะต่างกันที่เบอร์จริงๆนะครับและในเมื่อรุ่นมอเตอร์ไบค์กระป๋องทองเนี่ยเป็นสังเคราะห์ร้อยเบสออยล์เป็นกรุ๊ป5เอสเทอร์เนี่ยมีสูงกว่านี้ไหมมีนะฮะจะเป็นรุ่นเรซิ่งมอเตอร์ไบค์นะครับราคาลิตรละประมาณ900กว่าบาทนะฮะและที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับก็กระป๋องละประมาณ450บาทนะฮะช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปมีขายนะครับและเหมือนเดิมถ้าใครอยากจะลองบ้างนะครับว่าคุณภาพมันเป็นยังไงเอสเทอร์ในราคา400กว่าบาทเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างเช่นเดิมนะฮะแล้วตัวลาเวนอนเองเนี่ยจริงๆแล้วเขามีหลายเบอร์นะอย่างรุ่นมอเตอร์ไบค์ที่ผมเอามาเนี่ยที่เป็นสังเคราะห์ร้อยแบบนี้นะฮะมีทั้งเบอร์5W30 5W40 10W50 ก็คือขวดนี้นะฮะแล้วก็10W60 ก็คือขวดนี้มีอยู่ด้วยกัน4เบอร์นะฮะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไบค์แบบกึ่งสังเคราะห์จะมีด้วยกัน2เบอร์นะครับกระป๋องเงินจะเป็นเบอร์10W40และ15W50นะครับซึ่งผมไม่มีนะฮะผมหาซื้อได้ประมาณนี้นะครับส่วนอีกตัวนึงนะฮะอันนี้สำหรับรถสกูตเตอร์นะที่หน้ากระป๋องจะเขียนอยู่เลยนะครับว่าเป็นสกูตเตอร์ฟูลลี่ซินนะฮะก็จะเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% นะฮะส่วน API เนี่ยเป็น SN นะครับแล้วก็มีบอกอยู่นะครับว่าสามารถใช้ได้กับมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อไหนบ้างนะฮะแล้วความไม่ธรรมดาของน้ำมันเครื่องลาเวนอนสกูตเตอร์ตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นเบสออยล์กรุ๊ป4นะฮะ
เป็นตรงรุ่นสกูตเตอร์นะฮะไม่ใช่เอา MA ไปใส่รถสกูตเตอร์นะฮะอันนี้เป็น MB นะครับเหมาะอย่างยิ่งในการใช้กับรถออโตเมติกนะครับและเป็นเบสออยล์ของคูป4ซึ่งปกติแล้วในบ้านเราถ้าที่ผมจำได้มันไม่มีนะฮะน้ำมันเครื่องสกูตเตอร์เฉพาะที่ใช้เบสออยล์เป็นคูป4นะครับซึ่งของรถสกูตเตอร์เนี่ยถ้าเป็นสังเคราะห์ล้อแบบนี้มีเบอร์เดียวนะฮะคือ 5W40 แต่ถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นกระป๋องแบบนี้แต่เป็นสีเงินนะครับแล้วก็จะมีแค่เบอร์เดียวคือเบอร์ 10W40 นะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะฮะด้านหลังของกระป๋องก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายฮะเป็นภาษาเยอรมันผมอ่านไม่ออกนะครับด้านข้างก็จะมีสเกลบอกระดับน้ำมันเครื่องที่อยู่ภายในขวดเหมือนกันนะฮะว่าเหลือเท่าไหร่ฝาเป็นแบบเดียวกันนะฮะฝาที่มันไม่สามารถจะหมุนได้นะครับคุณต้องทำการเปิดด้วยการดึงไอ้จุกนี้ขึ้นมานะฮะผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องลาเบนอนก็ประมาณนี้นะครับคือเขาก็ดูง่ายๆนะกระป๋องทองก็จะเป็นสังเคราะห์ร้อยส่วนกระป๋องเงินก็จะเป็นกึ่งสังเคราะห์ตัวสกูตเตอร์เนี่ยกระป๋องเขียวๆที่ดูไปเมื่อสักครู่นะฮะราคากระป๋องละประมาณ380 บาทนะครับเหมือนเดิมถ้าใครอยากลองนะฮะผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างเช่นเดิมนะฮะโอเคครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะผลิตภัณฑ์น้ำมันของลาเบนอนเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ตัวน้ำมันเครื่องนะน้ำยาล้างหัวฉีดออกเทนบูสเตอร์น้ำมันโชกอะไรพวกนี้เขาก็มีจำหน่ายนะฮะถ้าสนใจยังไงก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะฮะผลิตภัณฑ์น้ำมันของลาเบนอนเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันจากประเทศเยอรมนีนะฮะราคาก็สมเหตุสมผลนะฮะเพราะว่าเบสออยล์ที่ให้ก็สูงพอสมควรรับการใส่ใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์นะฮะพวกฝาต่างๆในการป้องกันการกลับมาใช้ใหม่นะฮะพวกสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมหรือตัวอักษรพิเศษที่ซ่อนเอาไว้การปลอมแปลงเนี่ยก็ถือว่าใส่ใจในการผลิตนะฮะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องลาเบนอนนะฮะว่าเขามีรุ่นไหนบ้างกึ่งสังเคราะห์สังเคราะห์ร้อยดูยังไงนะฮะก็ตามที่เล่าไปนะครับยังไงถ้าชื่นชอบในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กำลังใจนะฮะถ้าได้เห็นว่าข้อมูลตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ดียังไงก็อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ